สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆแต่อร่อยนะคะผัดหมี่ฮ่องกงกระเฉดค่ะก็จะมีตัวกระเฉดใช้ประมาณสักหยิบมือหนึ่งนะคะ1จานเราจะใช้1ก้อนของหมี่ฮ่องกงค่ะหาซื้อได้ตามตลาดใหญ่ๆทั่วๆไปนะคะแล้วก็กุ้งสดพริกกระเทียมกระเทียมให้ใช้ประมาณ1หัวพริกประมาณสัก 5-6 เม็ดค่ะแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยพอค่ะเพราะเราจะผัดกับเส้นต้องมีน้ำตาลนิดหน่อยก่อนเราจะผัดนะคะให้ปรุงเครื่องในกระเฉดค่ะก็น้ำมันหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรส 1/7/3 ช้อนโต๊ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็ม1จานน้ำตาลประมาณ 1/7/3 ช้อนโต๊ะหรือปลายช้อนเล็กน้อยค่ะแล้วเราไปลวกเส้นกันแล้วผัดค่ะน้ำเดือดให้ต้มเส้นเลยค่ะพอเส้นคลายตัวนะคะแล้วก็ต้มอีกสักแป๊บหนึ่งนำขึ้นเลยค่ะจะได้ไม่เละนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราพร้อมเสิร์ฟเลยมีฮ่องกงกระเฉดของเราก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเพื่อนๆลองทำรับประทานดูนะคะสำหรับมีการผัดหมี่ฮ่องกงแบบผักกระเฉดค่ะ